นี่สินนะคะเป็นหนึ่งในปัญหาหลักของเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันไทยมีหนี้ครัวเรือนในระบบนะคะคิดเป็น86%ของ GDP ค่ะและเมื่อพิจารณาเป็นรายคนนะคะเราพบว่าคนไทย25 ล้านคนมีหนี้เฉลี่ยรายคนนะคะอยู่ที่5-6 แสนบาทค่ะดังนั้นนะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะเราได้เห็นนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆเน้นการแก้ปัญหาหนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายพรรคหนี้ทั้งระบบพรรคหนี้เกษตรกรพรรคหนี้ SME รวมไปถึงการยกเลิก Blacklist Credit Bureau ด้วยนโยบายเหล่านี้นะคะตั้งเป้าจะช่วยให้คนไทยมีภาระหนี้ลดลงเข้าถึงแหล่งเงินในระบบมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากวงจรหนี้ได้แต่ว่า101 Public Policy Think Tank นะคะหรือว่า101 Pub ประเมินว่านโยบายแก้หนี้ของพรรคการเมืองต่างๆอาจทำแล้วได้ไม่คุ้มเสียค่ะนโยบายแรกนะคะก็คือการพักหนี้เกษตรกรปัจจุบันนะคะหนี้เกษตรกรมีอยู่ประมาณ1,500,000,000 บาทเฉพาะเจ้าหนี้ที่เป็นธ.ก.ส.นะคะอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อผ่อนปรนนะคะ2-4%ค่ะถ้าหากว่ารัฐจะชดเชยดอกเบี้ยแก่เจ้าหนี้ในช่วงที่พักหนี้จะต้องใช้เงิน 3-60,000,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าไม่มีการวางเงื่อนไขให้ดีค่ะนั่นอาจทำให้เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากได้สิทธิ์มากกว่าขณะเดียวกันนะคะในการศึกษานโยบายพักหนี้ช่วงปี2558-2564ชี้ว่าเกษตรกรที่พักหนี้มีหนี้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นด้วยแล้วก็นโยบายพักหนี้เนี่ยนะคะไม่ได้ช่วยเพิ่มการออมหรือว่าพื้นที่เพาะปลูกค่ะนโยบายที่2พักหนี้ครัวเรือนหยุดต้นปลอดดอกเมื่อเทียบกับการพักหนี้เกษตรกรนะคะนโยบายนี้ใหญ่กว่ามากค่ะเนื่องจากว่าครอบคลุมสินเชื่อหลายประเภทอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อทั่วไปก็สูงกว่าสินเชื่อที่ให้เกษตรกรมากด้วยนะคะ101 Pub ค่ะมีการสร้างแบบจำลองนะคะมาดูว่างบประมาณที่เราต้องใช้จะเท่าไหร่กรณีที่ดีที่สุดนะคะคือมีคนเข้าโครงการไม่มากค่ะเฉลี่ยคนละ 150,000 บาทดอกเบี้ยเฉลี่ยทั่วไป9%รัฐต้องใช้เงินประมาณ 340,000 ล้านบาทต่อปีแต่ในกรณีที่แย่ที่สุดค่ะคือมีคนมาพักหนี้เยอะเฉลี่ยคนละ 550,000 บาทรัฐต้องใช้งบประมาณมากถึง 2,110,000 ล้านบาทนะคะตัวเลขที่กล่าวมาค่ะการพักหนี้สร้างแรงกดดันให้รายจ่ายภาครัฐตัวแทนพรรคการเมืองมองยังไงบ้างไปฟังกันค่ะทางเดียวคือต้องปรับปรุงการหารายได้เข้ารัฐนะคะทุกวันนี้เฉพาะภาษีที่เราเก็บได้ต่อ GDP เนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่ 13% เท่านั้นเองถ้าจะต่ำมากนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศที่อยู่รอบๆเราหรือว่าประเทศอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างในกลุ่ม OECD เนี่ยก็เก็บไปถึงประมาณ 18% ด้วยกันนะคะดังนั้นเนี่ยมันเลยสอดคล้องกันค่ะเราต้องการมีรัฐสวัสดิการเราต้องการมีสวัสดิการดีๆทั่วหน้าที่ทำให้ประชาชนเนี่ยมีฟูกนุ่มๆเวลาที่เขาล้มนะคะในขณะเดียวกันเราต้องปฏิรูปภาษีเพื่อทำให้เรามีทั้งสวัสดิการแล้วก็มีทั้งความสามารถที่จะจัดการกับหนี้สาธารณะเราในอนาคตด้วยเราพูดถึงการลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายเรื่องเขตธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นนโยบายค่อนข้างใหม่ของเรานะครับแล้วก็เป็นนโยบายเรื่องแพลตฟอร์มการศึกษา Learn to Earn นโยบายด้าน Digital Economy ต่างๆแล้วก็แพ็กเกจในการสร้างรายได้ของเพื่อไทยที่เป็นนโยบายชุดการสร้างรายได้แล้วก็การเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆที่ทั้งหมดเนี่ยเรามองการสร้างประเทศด้วยการสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่านโยบายของเราในทุกๆอันเนี่ยจะสามารถทำให้ GDP นั้นโตเร็วกว่านะครับท่านต้องใช้ความรู้ทางการคลังหันมาใช้เรื่องของสินทรัพย์บ้างไม่ใช่ดูแต่เรื่องของหนี้สินอย่างเดียวจริงๆกระทรวงการคลังหรือระบบการคลังเราเนี่ยมีเงินซุกอยู่ที่ต่างๆมากมายด้วยกันเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งประชาธิปัตย์นะครับวันนี้เราก็นำเสนอเรื่องของการใช้เงิน1 ล้านบาทโดยไม่มีการกู้เงินไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะเพราะเราเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะนี่คือหลักคิดที่สำคัญที่จะทำให้หนี้สาธารณะเราเนี่ยลดลงได้นโยบายที่3ค่ะการยกเลิก Blacklist Credit Bureau โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนเข้าถึงสินเชื่อในระบบมากขึ้นนะคะไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงแต่ว่า101 Pub ค่ะบอกว่า Credit Bureau มีหน้าที่เพียงเก็บข้อมูลการชำระสินเชื่อของแต่ละคนจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจในการชี้ขาดการให้กู้เงินนะคะและสิ่งสำคัญ Credit Bureau ค่ะมีการจัดทำรายงานข้อมูลต่างๆของผู้กู้เป็นคะแนนอยู่แล้วค่ะ
การรื้อระบบสินเชื่อด้วยการลดความสำคัญของประวัติการชำระหนี้นะคะน่าจะทำให้ระบบการเงินมีประสิทธิภาพที่ลดลงค่ะเนื่องจากว่าผู้ให้กู้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะประเมินผู้กู้ได้อย่างแม่นยำมีความเสี่ยงที่จะเจอลูกหนี้ที่เบี้ยวหนี้สูงนะคะปัญหานี้มันส่งผลให้การปล่อยกู้จะมีความยากขึ้นดอกเบี้ยสูงขึ้นด้วยสุดท้ายค่ะมันกลายเป็นการลงโทษลูกหนี้ชั้นดีอย่างไม่จำเป็นค่ะสิ่งที่ควรทำกับควรทำยังไงบ้างนโยบายนั่นก็คือการเพิ่มข้อมูลในระบบสำหรับคนที่ไม่เคยขอกู้ให้มากขึ้นเพิ่มการแข่งขันในตลาดผู้ให้สินเชื่อแล้วก็ส่งเสริมบริการทางการเงินที่มีความหลากหลายค่ะนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจนะคะย้ำค่ะว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยเหมือนเป็นระเบิดเวลาของเศรษฐกิจไทยนะคะแต่ว่านโยบายที่มาใช้กับคุณภาวดีคุณจิรชาตามันต้องคำนึงถึงผลลัพธ์คือการจะคิดอะไรเดี๋ยวมันต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นความจริงด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ